ทีนี้ผมมองว่าเพื่อไทยนะครับวันนี้กำลังจะล่อแร่ๆเนี่ยแต่ผมเชื่อในมันสมองทักษิณนะผมเชื่อว่าทักษิณนี่เป็นนักการตลาดนี่แม่งถึงเวลาคับขันเอาตัวรอดได้เสมอครับคุณฟังผมวิเคราะห์มานะวันนี้นะเพื่อไทยบางคนมองว่าอยู่ในขั้นวิกฤตถ้ามีการยุบสภาเนี่ยจะมีคนไหลออกอีกเยอะแต่อย่าลืมนะครับเพื่อไทยวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมว่าอาจจะเป็นความประสงค์ของท่านทักษิณโดยตรงก็ได้ที่ควรจะปล่อยพวกเขี้ยวลากดินออกไปเพราะอยู่ก็เป็นตัวถ่วงพรรคอยู่ก็เป็นอุปสรรคในการที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์ของพรรคผมเชื่อว่านะวันนี้นะทักษิณเนี่ยอาจจะจงใจเนี่ยมึงไปกันให้หมดนะพวกมึงอยู่กูก็รำคาญกัดกันไม่เลิกคุณทักษิณอาจจะใช้โอกาสนี้ในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของเพื่อไทยนี่แฟนเพื่อไทยอย่าเพิ่งด่าผมพูดทุกอย่างไม่ได้อคติแต่ผมเชื่อในสัญชาตญาณของนักการตลาดนะเพราะอยู่แบบเดิมเราเห็นแล้วเนี่ยไปไม่รอดใช่ไหมครับทักษิณอาจจะเป็นต้องยอมให้พรรคแตกเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างสมดุลในพรรคใหม่ว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่มีความสมดุลนะไม่รู้กี่มุ้งไงมุ้งสุดารัตน์มุ้งอีสานมุ้งป๋าเหลิมใช่ไหมมุ้งจตุรนต์มุ้งโอ้โหไม่รู้กี่มุ้งรอบแรกถึงแตกไปเป็นไทยรักษาชาติครับเห็นไหมแตกไปเป็นไทยรักษาชาติเพราะอะไรมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างคนเก่ากับคนหนุ่มใช่ไหมไทยรักษาชาติเอาคนหนุ่มคนหัวรุนแรงไปอยู่ไทยรักษาชาติหมดเลยใช่ไหมแล้วเก็บพวกเขี้ยวลากไว้กับเพื่อไทยครับพวกเขี้ยวลากนี่มั่นใจเลยครับว่ายังไงก็ได้คะแนนนะครับคุณดูนะทักษิณเนี่ยฉลาดมากเอาคนที่ได้เลือกตั้งแน่ๆนะครับไว้อยู่กับเพื่อไทยหมดเลยแล้วก็เอาคนที่50-50ไปอยู่ไทยรักษาชาติเพราะอะไรเพราะกะเก็บปาร์ตี้ลิสต์ไงไทยรักษาชาตินี่กะเก็บปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยนี่เก็บสสเขตนะครับแต่ไทยรักษาชาติถูกยุบนะครับคะแนนก็เลยไม่รู้ไปไหนตอนนี้เพราะพื้นที่ที่ไทยรักษาชาติลงไม่มีเพื่อไทยลงเลยนะครับพื้นที่ที่สสไทยรักษาชาติลงไม่มีเพื่อไทยลงเลยก็ไม่รู้จะทำไงคะแนนนี้ก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยไหลเข้าก้าวไกลอนาคตใหม่คาดหวังว่าจะได้สสเพียงแค่30ที่นั่งเองนะสำหรับการเลือกตั้งสมัยแรกแต่เพราะได้บารมีของทักษิณเทคะแนนให้เพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวร่วมกันใช่ไหมครับรถวิ่งหาเสียงหลายๆคันของไทยรักษาชาติก็เลยไปวิ่งหาเสียงให้กับอนาคตใหม่ก็เลยพวดเดียวขึ้นมา80-90เก้าอี้เลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะทักษิณเนี่ยนักการตลาดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้าอย่างไม่ถ้าณเวลานี้นะแล้วเพื่อไทยชุดเดิมนี่นะเสร็จก้าวไกลแน่นอนเสร็จธนาธรแน่นอนจากพันธมิตรอาจจะกลายมาเป็นคู่ต่อสู้ในอนาคตด้วยแล้วคุณธนาธรก็ไม่ใช่คุณทักษิณจะสั่งได้นะครับเป็นพันธมิตรกันก็จริงนะเป็นพันธมิตรในสภาแต่ในสนามเลือกตั้งก็คือคู่ต่อสู้อยู่ดีคุณทักษิณก็เลยจะไม่ต้องปล่อยพวกเขี้ยวลากไปได้แล้วจะฉวยโอกาสนี้ในการที่จะรีโนเวทพรรคใหม่สร้างภาพลักษณ์พรรคใหม่เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่จริงๆอาจจะดึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้ววันนี้เริ่มมีลูกเขยใช่ไหมครับเป็นคนรุ่นใหม่มีอดีตสสเก่าของไทยรักษาชาตินะครับที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคอาจจะต้องดึงเข้ามาปรับภาพลักษณ์ของเพื่อไทยแล้วก็ทำพรรคให้เป็นพรรคที่มีความชัดเจนในจุดยืนก็คือเอาเลือดแท้ของเพื่อไทยทั้งหมดกลับมาใหม่นะครับตอนนี้ก็หมอมิ้งอะไรครับนายแพทย์พรหมมินอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะถูกกลับแล้วผมก็เลยเชื่อว่าเพื่อไทยเองนะครับถ้าทำแบบที่ผมคิดนี่นะโอกาสที่กลับมายิ่งใหญ่มีแต่ถ้าเป็นแบบเดิมผมบอกว่าได้ที่3ก็แย่ก็เก่งแล้วผมก็รอดูสัญญาณของทักษิณว่าถ้ารอดจากการโดนยุบพรรคนะเพราะจากการสกายมาเรื่องของสอบจเนี่ยผมว่าแม่งโดนอีกสารมั่งนะครับเพื่อไทยจะถูกยุบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการครอบงำกรรมการบริหารพรรคชุดนี้อาจจะซวยอีกแล้วถูกยุบอีกแล้วครับนะครับเห็นไหมนั้นคุณทักษิณทำไมต้องดึงอดีตทหารเก่าๆนะครับแล้วเป็นเลือดแท้กลับแล้วก็ตั้งพรรคใหม่แล้วเป็นรวมของคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องดึงคนจากก้าวไกลด้วยเพราะถ้าเกิดก้าวไกลหัวหน้าพรรคเอาไม่อยู่ลูกพรรคก้าวไกลเองก็อยากจะหาหัวหน้าพรรคที่เข้มแข็งก็อาจจะได้คนจากก้าวไกลส.ส.จากก้าวไกลมาอยู่ทางนี้ก็ได้อยู่ที่ว่าทักษิณจะปรับภาพลักษณ์พรรคเพื่อไทยใหม่ยังไงนี่เป็นไงนี่คือการวิเคราะห์ของมาร์คปิ๊บโบมีเป็นไปได้ไหมครับคือว่าผมวิเคราะห์พอเป็นไปได้ไหมที่ผมคิดเองนะเว้ยเนี่ยผมเก็บเล็กผสมน้อยฟังคนนั้นดีฟังนี่ดีผมก็มาคิดตามแล้วว่า แต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของนักการตลาดนะคุณทักษิณนี่เป็นนักการตลาดที่เก่งมากเขาไม่ยอมแพ้หรอกครับแต่เขาอาจจะวางมือเขาเป็นแค่คังสมองอย่างเดียวแต่เขาคงไม่ลงมาลุยเองนะเพราะอายุ70กว่าแล้วนะผมเชื่อว่าทักษิณก็คงจะต้องส่งมอบให้กับลูกหลานละตอนนี้ลูกเขยละแต่ตัวเองก็ในฐานะที่ยังเป็นโลโก้เป็นปูชนียบุคคลของทางฝั่งเพื่อไทยของเขาทักษิณอาจจะต้องยกตัวเองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วคงไม่ลงมาเองครับผมเชื่อว่าทักษิณไม่ลงมาเองแน่นอนยังไงก็ไม่ลงมาเองครับแต่ยินดีที่จะเป็นกุญสือให้กับรุ่นใหม่ๆแล้วเพราะอายุเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับเมืองไทยนั้นง่ายสุดคือถ้ายิ่งอยากจะกลับเมืองไทยจะยิ่งไม่ได้กลับแต่ถ้าไม่อยากจะกลับอาจจะได้กลับก็คือยังไม่ต้องปล่อยแล้วก็สร้างพรรคใหม่ขึ้นมาโดยภายใต้การบริหารวางแผนของทักษิณอันนี้กำลังเข้าทางนะครับนักการตลาดทุกคนนะชอบทำการตลาดในช่วงที่วิกฤตครับเพราะว่ามันง่ายถ้าในขณะที่ตลาดกำลังดีเนี่ยมันไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วครับมันหมดมุกที่จะเล่นนะกระดาษตลาดมันดีครับมันขายจนมาเต็มแม็กแล้วเนี่ยการจะเพิ่มยอดขายในช่วงที่ธุรกิจไปได้ดีเนี่ยมันยากมากนะเพราะมันอยู่บนยอดฟ้าอยู่แล้วมันอยู่บนยอดเขามันไม่รู้จะโดดขึ้นไปยังไงถึงก้อนเมฆมันยากนะครับแต่การที่คุณหล่นมาอยู่ตีนเขาเนี่ยและคุณจะไต่ขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันง่ายดังนั้นคุณทักษิณเนี่ยอาจจะปล่อยพักมันตกต่ำไปเลยแล้วก็ทำการตลาดบูธขึ้นมาใหม่มันง่ายกว่ากับการที่จะบริหารงานบนท่ามกลางเสือสิงกระทิงแรดคุณทักษิณอาจจะชอบใจด้วยที่คุณหญิงออกไปแล้วก็มีนักการเมืองรุ่นอาวุโสรายคามที่ออกไปเพราะพวกนี้อย่าลืมนะว่าขายไม่ออกแล้วขายไม่ออกแล้วกับคนรุ่นใหม่แล้วพวกที่ออกไปพวกนี้คือคนที่ไม่ได้เป็นสสคนพวกนี้คือปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้สสเขตนะคนที่ลาออกไปเนี่ยตอนนี้คือคนที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์คนที่สอบตกทั้งสิ้นเอามาขายไม่ได้แล้วเก็บไว้ไม่มีประโยชน์เลยต้องปล่อยออกไปครับปาร์ตี้ลิสต์ก็คือหวังคะแนนแต่คนรุ่นใหม่สสเขตแน่นอนอยู่แล้วยังไงเขาก็เอาตัวรอดได้พวกนี้ครับดังนั้นการจะสร้างปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาใหม่เนี่ยจริงๆมันต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งก็รู้แล้วทักษิณก็เห็นแล้วอ่านเกมออกแล้วว่ากระแสกำลังจะไปที่ก้าวไกลฉะนั้นก็ต้องหาก็ต้องรีพักใหม่ให้มีความโดดเด่นเทียบเท่าก้าวไกลเพราะก้าวไกลยังก็มีจุดบอดที่คุณธนาธรคุณปิยบุตรตัดสิทธิ์10 ปีครับและในก้าวไกลเองอย่างนี้ยังหาแม่ทัพที่โดดเด่นเหมือนธนาธรไม่ได้ถ้าเศรษฐทักษิณสามารถหาคนได้เป็นที่ยอมรับผมเชื่อว่าเพื่อไทยจะยังสามารถเป็นความหวังของฝั่งประชาธิปไตยได้ทุกพรรคตอนนี้มีปัญหาหมดครับพี่มาคิดว่าประยุทธ์จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนจนกว่าจะตายคาเก้าอี้ผมยังไม่เห็นมีวี่แววเลยว่าเราจะทำยังไงกับประยุทธ์ได้ประยุทธ์จะอยู่รอดไม่รอดอยู่ที่พรรคการเมืองที่หนุนอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เด็กนะครับเด็กๆทำอะไรประยุทธ์ไม่ได้หรอกครับไปก็มึงก็โดนคดีจับปล่อยอยู่นี่เด็กๆทำอะไรไม่ได้มึงจะย่างกุ้งย่างหอยย่างปูมึงก็ทำอะไรประยุทธ์ไม่ได้หรอกครับประยุทธ์จะล้มได้มีทางเดียวคือส.ส.ในสภาพร้อมใจกันล้มถ้าจะรอเด็กๆล้มผมว่าแม่งยากมีเดียวคือเด็กๆต้องก่อกวนปั่นป่วนจนกระทั่งว่าไม่ไหวแล้วจริงครับจนกระทั่งส.ส.ในสภามันเริ่มไม่ไหวแล้วยากที่จะเข็นไอ้ส.ส.พวกนี้มันจมูกเลยมันก็จะพลิกข้างทันทีเลยครับไม่หนุนประยุทธ์ก็จะหล่นตรงนี้ต้องทำยังไงก็ได้ครับให้พวกส.ส.เนี่ยกลับมาอยู่ข้างประชาชนนั่นแหละคือวันหายนะประยุทธ์แต่ถ้ายังวันนี้นะถ้ายังส.ส.เหนียวแน่นยังมีการตั้งสภาปองดองตั้งกรรมการสมานฉันท์ประยุทธ์อยู่ได้ครบเทอมแน่นอน1,000,000% ครับแต่ยังในยิ่งจอกเท่ายังพยายามจะเชิญชวนคนนั้นมาตั้งกรรมการสมานฉันท์นี่นะแสดงว่าเขายังไม่อยากให้ประยุทธ์ไปเขายังเติมน้ำมันไม่เต็มถังเขาต้องพยายามเลี้ยงให้รัฐบาลอยู่ต่อไปเพื่อเขาจะได้เก็บเกี่ยวตุนเสบียงได้พอนี่คือสันดานนักการเมืองไทยดังนั้นเด็กๆก็ต้องสู้ต่อแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ส.ส.ย้ายข้างถ้าส.ส.ยังไม่ย้ายข้างล้มรัฐบาลไม่ได้จะร้อยสว.ย้ายข้างเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเป็นทางเดียวคือต้องทำยังไงให้ส.ส.ย้ายข้างลำพังฝ่ายค้านไม่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็มีแค่ภูมิใจไทยกับแมงสาบถ้าย้ายข้างก็จะเกิดผลส่วนพรรคปลาไหลไม่ต้องไปหวังแล้วอุดมการไม่มีหรอกกูอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะตั้งแต่ในอดีตการมาพรรคปลาไหลกูอยู่กับรัฐบาลอย่างเดียวไม่มีบทบาทไม่เคยงอแงไม่เคยอะไรครับกินดีเป็นเด็กดีเสมอเพราะกูจะต้องการอยู่ฝั่งรัฐบาลตลอดเวลานั้นพรรคปลาไหลไม่เคยอยู่ฝ่ายค้านครับนั้นการที่เด็กๆกำลังทำทุกอย่างนะครับก็เพื่อจะทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมจนกระทั่งไอ้พวกส.ส.อุ้มไม่ไหวพอส.ส.อุ้มไม่ไหวก็ย้ายข้างประยุทธ์ก็หล่นเพราะไม่มีใครอุ้มแต่วันนี้ส.ส.ทั้งหมดก็ยังอุ้มประยุทธ์อยู่ครับก็ยังแต่ว่าประยุทธ์จะอยู่จนตายอ่ะคาเก้าอี้นั้นเด็กๆก็ต้องสู้ต่อไปแหละครับอาวุธของเด็กๆคือเวลาถ้าหยุดก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่แต่สู้ก็เหนื่อย แต่ก็ยังมีความหวังแต่ไม่สู้เลยนี่ไม่มีความหวังอะไรเลยใช่ไหมครับก็ต้องสู้ต่อฉะนั้นผมเชื่อว่าหลังจากนี้เมื่อไปเด็กๆก็คงยกระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพื่อทำลายความชอบธรรมของประยุทธ์เพื่อให้ไอ้สสมันรู้ว่าอุ้มไม่ไหวแล้วเว้ยถึงเวลาต้องสละเรือพี่มักพักจานเต้พระราม7ผมมั่นใจว่าศรีวิไลสมัยหน้าน่าจะไม่มีชื่อในระบบนะผมเชื่อว่าไทยศรีวิไลน่าจะเป็นประวัติศาสตร์แค่สมัยเดียวและมีสสเพียงแค่คนเดียวสมัยหน้าผมเชื่อว่าไม่มีแล้วผมเชื่อนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอาจารย์เต้ผมไม่ได้พูดเพื่อจะโจมตีแต่ผมมองว่าสมัยหน้าเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยอะไรคือจุดขายของพรรคไทยศรีวิไลลำพังอาจารย์เต้คนเดียวจะสามารถดึงคะแนนได้มากพอที่จะให้เกิดสสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวอาจารย์เต้คนเดียวเลยถ้าอาจารย์เต้สามารถมีคะแนนเท่าได้กับที่สมัยก่อนก็อาจจะได้สสคนสองคนนะครับถ้ามีการปัดเศษช่วยก็อาจจะเข้าสภาแบบคุณไพบูลย์เนี่ยเพราะจุดขายของสมัยหน้าคืออาจารย์เต้ล้วนๆแล้วนะครับไม่มีมาร์กอยู่ในนั้นแล้วนะครับรอบที่แล้วใครก็รู้ว่าจุดขายของพรรคไทยอยู่แล้วคือมาร์กพิบูลย์ใช่ไหมดังนั้นสมัยหน้าเนี่ยอาจารย์เต้ต้องหาจุดขายใหม่จะเอาใครมาเป็นคนดึงคะแนนเข้าพรรคถ้ายังหาไม่ได้อาจารย์เต้ยังแก้สมการให้ตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถทำตัวเองให้เป็นความหวังของประชาชนได้ประชาชนก็คงไม่เสี่ยงไทยศรีวิไลก็จะน่าจะจบที่สมัยหน้าเป็นการเลือกตั้งจบแล้วก็ไม่มีสสแม้แต่คนเดียวผมถึงไม่เคยพูดถึงไทยศรีวิไลแล้วก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะหาว่าผมดูถูกดูแคลนเขาส่วนตัวผมนะครับยังไม่รู้อนาคตตัวเองเหมือนกันผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะยังไงกับชีวิตตัวเองนะอาจารย์เต้ควรย้ายไปคณะก้าวหน้าผมว่าคณะก้าวหน้าไม่มีกล้ารับอาจารย์เต้แน่นอนผมเชื่อนะครับเป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์เต้จะอยู่ก้าวหน้าเป็นไปไม่ได้เลยนะลืมไม่ได้เลยครับลืมไม่ได้เลยแล้วผมก็เชื่อว่าอาจารย์เต้หาพรรคใหญ่สังกัดลำบากก็คงต้องตั้งพรรคเองแบบนี้ถูกหรือไม่ไปรวมกับพรรคเล็กๆปัดเศษด้วยกันแล้วก็รวมตัวกันแต่ว่าปัญหาคือจะยอมกันหรือเปล่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใครจะเป็นเลขาใครจะเนี่ยตกลงกันได้หรือเปล่านะผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายสำหรับอาจารย์เต้โจทย์ในสมัยหน้าผมยิ่งเชื่ออาจารย์เต้น่าจะบินด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่จะไปอยู่พรรคอื่นก็คงเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะดังนั้นก็จะไม่ต้องบินในภายใต้ปีกไทยศรีวิไลอีกสักสมัยหนึ่งแต่ช่วงนี้อาจารย์เต้ก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักแล้วว่าจะทำยังไงถึงจะเรียกคะแนนนิยมสร้างศรัทธาให้ประชาชนพอที่จะนำพาตัวเองเข้าสภาได้อีกสมัยหนึ่งก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ประวัติศาสตร์ว่าผมจะทายถูกหรือเปล่าผมเล่นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแล้วดูที่สิ่งที่ผมพูดนี่จะเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าสรุปนั่นจะจามก็ไม่ยอมจามแต่ถ้าสรุปนะเพื่อไทยถ้าปรับก็จะกลับมาถ้าไม่ปรับไปเลยคุณยิ่งหน่อยผมมั่นใจว่าก็จะเป็นศูนย์รวมของบรรดาเขี้ยวลากคนรุ่นใหม่ก็ไม่น่าจะมีสักเท่าไหร่หรอกสำหรับคุณหญิงเพราะว่าคุณหญิงเองอยู่กับการเมืองมานานความโดดเด่นหรือความเฉียบขาดก็ไม่เคยมีให้เห็นมีแต่บารมีแต่ถ้านักการเมืองอยู่ในสภามาอย่างยาวนานเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีก็มีบารมีแต่ว่ามันเอามาใช้กับคนรุ่นใหม่ไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเลือกคุณหญิงหน่อยนะเหมือนกับพรรคก้าเนี่ยวันนี้ผมก็เชื่อว่าไม่เปิดมาก็ไม่ได้เปี้ยงป้างก็เงียบๆใช่ไหมก็เผยก็เรียบร้อยไปแล้วก็ไม่รู้ยังไม่มีบทบาทเลยกับตั้งพรรคมาต้องนานวันนี้ยังไม่เห็นบทบาทของคุณกรณ์หรือว่าคณะของพรรคก้าได้ทำอะไรที่พอจะเห็นว่าหรือว่าคือการทำงานการเมืองมันก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มานั่งทำตอนใกล้เลือกตั้งนะผมว่าวันนี้พรรคก้านี่คงน่าจะกาชื่อออกไปได้เลยเพราะจนวันนี้ยังไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนเลยใช่ไหมการที่มาใกล้ๆเลือกตั้งแล้วมาเปิดตัวทีมงานอะไรคือคุณอยากจะเลือกนะพรรคพวกนี้จะกลายเป็นพรรคเฉพาะกิจไม่ได้พาเข้าดูโรงการถ้าจะทำพรรคการเมืองจริงวันนี้มันต้องเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมไม่ใช่รอว่าจะเลือกตั้งแล้วมาตั้งพรรคใหม่วันนั้นแล้วก็มาโง่ขายขี้ฟันครับไม่มีทางสำเร็จแล้วไม่มีทางสำเร็จถ้าจะทำวันนี้ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ครับพรรคการเมืองต้องเริ่มทำแต่วันนี้นะไอ้พรรคที่ไปตั้งแยกตัวไปเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยคุณหญิงหน่อยก็ต้องมีละก็ต้องเริ่มทำงานการเมืองละตั้งพรรคเสร็จก็มีการออกข่าวโปรโมทมีอะไรกิจกรรมอะไรแล้วแต่ต้องทำละเพื่อปูไว้สำหรับการเลือกตั้งแต่ถ้ามารอใกล้ๆเลือกตั้งแล้วมานั้นเป็นไปไม่ได้แต่รอดูนะครับผมเชื่อคุณทักษิณมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนักการตลาดไม่มีทางตายไม่มีทางตันนะครับคนที่เก่งการตลาดไม่มีทางตันครับจำคำพูดเอาไว้นะผมกล้าฟันธงเลยผมอยู่ในกับนักการตลาดมาเยอะมากนักการตลาดนี่เป็นอะไรที่มีความคิดแบบเจ๋งๆออกมาทุกครั้งที่มีวิกฤตครับพวกนี้มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงมากถึงแม้ว่าบางครั้งเรามองหาทางออกไม่เจอแต่นักการตลาดมันหาทางออกเจอครับแต่ข้าราชการนี่ครับ ไม่มีทางเลยยิ่งวิกฤตแม่งยิ่งควายนะถ้าอดีตข้าราชการทั้งหมดครับถ้ามีอำนาจทำงานได้ดีเวลาจะไม่ได้ดีแต่ไปได้เรื่อยๆครับแต่ไม่มีนโยบายอะไรที่หวือหวาครับพวกข้าราชการนี่นะอดีตข้าราชการจะขโมยความรู้จะก๊อปปี้เก่งแต่เวลาบ้านเมืองวิกฤตพวกนี้จะแก้ปัญหาไม่ได้ข้าราชการนะเวลาบ้านเมืองมีวิกฤตจะแก้โดยการใช้อำนาจคิดอะไรไม่ออกยึดอำนาจแม่งเลยจบพวกนี้ถนัดในการใช้อำนาจครับแต่นักการตลาดเนี่ยเขาจะพยายามจะหาจุดขายใหม่ๆหาจุดแข็งใหม่ๆมาเล่นแล้วก็พยายามจะปิดจุดอ่อนการที่คุณทักษิณเนี่ยวันนี้นะรู้ว่าเนี่ยจุดอ่อนของเพื่อไทยคือภาพที่ไม่ชัดเจนการที่ถูกตาหน้าว่าเป็นการพักอะไรค้านแบบรอร่วมอ่ะค้านแบบรอเสียบใช่ไหมมันทำลายหมดแล้วก็มีจุดอ่อนคือมีมุ้งมากเกินไปในเพื่อไทยนี่คือจุดอ่อนของเพื่อไทยมีมุ้งเยอะเกินไปข้างในพรรคเองก็ไม่สามัคคีชิงกันเป็นใหญ่นั่นคือจุดอ่อนคุณทักษิณเลยจะไม่ต้องปิดจุดอ่อนในการปล่อยพวกมันไปซะแล้วก็จะสร้างจุดขายใหม่ขึ้นมาคอยดูนะว่าคุณทักษิณจะสร้างจุดขายใหม่ขึ้นมาคุณดูดิครับตั้งแต่สมัยคุณทักษิณโดนยึดอำนาจนะครับคุณทักษิณสร้างปรากฏการณ์ยังสร้างนายกต่อได้กี่คนอีก3 คนเลยนะขนาดไปแล้วนะยังมีฤทธิ์อ่ะยังสามารถคุณสมัครเป็นนายกได้ทำให้คุณสมชายเป็นนายกได้ทำให้คุณยิ่งรักใช้เวลาแค่เดือนกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้จากผู้หญิงที่ไม่ประสีภาษาทางการเมืองอ่ะคุณทักษิณสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เดียงสามารถทางการเมืองกลายเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วยและใช้เวลาสั้นที่สุดด้วยในการเล่นการเมืองและเป็นนายกคุณที่ดูเนี่ยนะคุณคนนี้จะไม่เก่งได้ไงจะไม่เจ๋งได้ยังไงอ่ะผมนึกว่าคนนี้เก่งจริงๆผมยอมรับในเรื่องความสามารถในความฉลาดผมว่าแม่งไม่มีใครสู้ได้นาทีนี้นะเก่งชิบหายคนอะไรวะไม่ได้เรียนนะแต่ว่ามันยากที่จะปฏิเสธอ่ะผมนี่ยืนตรงข้ามทักษิณมาโดยตลอดนะแต่ว่าแม่งกูก็ยากที่จะปฏิเสธว่าเขาเก่งจริงๆเขาไปอยู่ต่างประเทศก็ทำทีมฟุตบอลแม่งก็เป็นโอ้โหขายทีมได้กำไรใช่ไหมทำหาอะไรก็ประสบมันก็เลยไปหมดที่ดูแล้วมันจะไม่บอกเก่งได้ไงกูก็ยอมแล้วจะหาใครว่าเก่งกว่าทักษิณได้ถึงบอกใครบอกทักษิณไม่เก่งแม่งกูเถียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทักษิณเป็นคนดีหรือเปล่ากูก็ตอบไม่ได้ผมก็เลยรอลุ้นว่าดูนี่จะมีทีเด็ดอะไรบ้างงั้นพวกเราเซฟคลิปนี้ไว้แล้วกันนะว่าผมจะเดาผิดกี่เปอร์เซ็นต์เดาถูกกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมก็ภาวนานะให้คุณทักษิณทำสำเร็จเพราะว่าประเทศเรามันแย่จนไม่รู้จะแย่ยังไงแล้วแต่เพราะมันแย่แบบนี้นะครับถ้ามีคนเก่งๆมานะ GDP จะบวกทุกปีใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ GDP เรามันหล่นเลยครับถ้าเกิดมีคนเก่งมาทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ดีตัวเลขเราก็จะพุ่งดัชนีประเทศเราหุ้นตลาดหุ้นจะพุ่งแบบนี้เลยนะเพราะเราตกอยู่ที่ก้นเหวแล้วไงแต่ถ้าอยู่บนยอดฟ้าจะทำขยับขึ้นนี่เนี่ยไปก้อนเมฆมันยากที่ไหนแต่วันนี้อยู่ที่ก้นเหวครับทำเฮียอะไรก็ดีไปหมดนะครับจริงๆผมเชื่อถ้ามีนายกมีผู้นำที่เก่งๆนะมีความสามารถนะทำอะไรก็เป็นบวกประเทศเราจะเศรษฐกิจจะดีถ้าได้ผู้นำดี GDP จะบวกตลอดครับเพราะวันนี้ทุกอย่างมันเจ๊งพังบ้านสุดโทรมคุณก็ไปปรับปรุงบ้านแม่งบ้านกับมันก็สวยใช่ไหมครับบ้านที่พังคุณรื้อก็สร้างใหม่ก็ดีเหมือนกันแต่มันอยู่คุณจะทำยังไงให้ตึกรามบ้านช่องที่แม่งจะที่เต็มอยู่เนี่ยคุณจะทำให้มันสีวิไลมากขึ้นคุณต้องใช้เงินขนาดไหนนะครับคุณต้องใช้เงินมหาศาลนะครับในการที่จะสร้างอย่างความสีวิไลอ่ะคุณจะสร้างตึกใหม่ในการที่คุณมีตึกมาเริ่มเทิมอยู่เนี่ยคุณต้องทุบทิ้งอ่ะใช้เงินเท่าไหร่ในการทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมแต่ถ้ามันเจอที่ดินว่างเปล่ามีกระต๊อบลุงรังพังๆอยู่คุณจะสร้างตึกทับโอ้โหหมูเลยครับไม่ต้องใช้เงินเยอะเนาะพวกเราก็ต้องมีกำลังใจนะบ้านเรายังไงก็ไปรอดพวกเราเก่งอยู่แล้วใครจะเป็นนายกพวกเราก็ตัวรอดได้อยู่แล้วครับพวกเราเก่งครับแต่ประเทศจะพัฒนาเราต้องการผู้นำที่เก่งเราไม่ต้องการพญาปลวกพญาปรสิตพญาควายเราไม่ต้องการครับเราต้องการผู้นำที่มีความสามารถประชาชนไทยอึดอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเอารอดอยู่แล้วครับขาดอย่างเดียววันนี้เราต้องการผู้นำที่จะนำพวกเราไปสู่เป้าหมายยังไงประเทศไทยก็ไม่ล่มสลายแต่เรายังต้องสะดุดไปต่อถ้าเรายังมีพญาควายเป็นอุปสรรคแต่ผมก็ห่วงอยู่นะว่าก้าวไกลจะสามารถรักษาสมดุลภายในพรรคได้หรือเปล่าจะสามารถสร้างศรัทธาได้แบบเดิมวันนี้โดยผมเชื่อนะคนรุ่นใหม่เนี่ยหัวใจเขามอบให้ก้าวไกลไปแล้วแต่ก้าวไกลจะรักษาความศรัทธาประชาชนได้หรือเปล่าอยู่ที่ความสามัคคีของก้าวไกลเองวันนี้บทบาทในก้าวไกลเนี่ยบทบาทของแม่ทัพก้าวไกลยังไม่เข้มแข็งเราไม่รู้ใช่ตัวจริงอยู่หรือเปล่าวันนี้ทุกคนก็ยังมองไปที่คณะก้าวหน้าที่นำโดยธนาธร ปิยบุตรคุณช่อ พรรณิกาซึ่งชัดเจนมากในบทบาทในการต่อสู้แต่ผู้นำพรรคก้าวไกลตอนนี้ผมยังไม่เห็นความโดดเด่นนะหรือว่ามีอะไรที่นอกจากการอภิปรายในสภาที่มีฝีปากใช้ได้แต่ว่าผลงานในเรื่องของการเป็นผู้นำในการต่อสู้กับ เผด็จการนี่ยังไม่โดดเด่นนะยังไม่เข้มข้นเลยดีกว่านะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยคุณพิธาจะเอาลูกพรรคอยู่หรือเปล่าลูกพรรคก้าวไกลเองเนี่ยจะแฮปปี้กับหัวหน้าพรรคคนนี้หรือเปล่าจะได้ใจลูกพรรคหรือเปล่าเหมือนกับธนาธรหรือเปล่าแต่ผมเชื่อธนาธรปิยบุตรคุณช่อนี่ยังไงก็ได้ใจลูกพรรคอยู่แล้วนะครับแต่พิธาจะได้ใจลูกพรรคหรือเปล่านี่อันนี้คือความน่ากลัวถ้าพิธาไม่สามารถเอาลูกพรรคอยู่นะครับพรรคก้าวไกลก็จะแตกถึงบอกว่าการเมืองอย่างนี้เป็นสมัยที่แบบคาดการอะไรไม่ได้เลยนะ